หลังจากนั้นเองครับซูบารุก็ได้ตายลงเขานั้นได้กลับมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นการกลับมาจากความตายครั้งที่16แล้วคราวนี้ทันทีที่ซูบารุนั้นได้ลืมตาขึ้นเขานั้นก็ได้กอดเบตตี้ต่อหน้าเขาเขานั้นจะได้รีบบอกกับเบตตี้ว่าเนื่องจากเขานั้นได้อ่านหนังสือแห่งความตายและทำให้ความทรงจำเขานั้นหายไปแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือว่าตอนนี้ซูบารุนะครับได้มีสภาพจิตใจย่ำแย่เนื่องจากว่าเขานั้นได้ผ่านความตายมาแล้วกว่า15ครั้งหลังจากที่เขาพูดคุยกับเบตตี้จบนะครับเธอรู้ดีว่าตอนนี้ซูบารุนะครับมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่เดี๋ยวนั้นนะครับเบตตี้จะได้ปลอบใจซูบารุแล้วบอกไปว่านายนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่สามารถทำได้ทุกอย่างนายนั้นมีความตั้งใจที่จะตายต่อหน้าฉันอยู่เสมอเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนนายนั่นไม่สามารถรับมือกับความเจ็บปวดได้ดีมากนักนายนั้นเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นแหละนายจะได้กล่าวประโยคต่อซูบารุแล้วครับเบตตี้นั้นจะอยากให้ซูบารุนั้นอยู่คนเดียวไปก่อนโดยเบตตี้นะครับได้บอกกับซูบารุไปว่าเธอนั้นจะให้อนาตาเซียแล้วก็ทางเมอร์รี่นั้นไปทำการช่วยกันที่ระเบียงส่วนเธอนั้นจะไปตามหาเอมิเลียในห้องสีเขียวและบอกให้ซูบารุนั้นอยู่ในห้องสมุดสงบสติอารมณ์ต่อซูบารุครับไม่ต้องการนิ่งรอความตายเขาท่านพยายามที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งแม้ว่าความพยายามก่อนหน้านี้ของเขาจะล้มเหลวก็ตามเบตตี้นะครับได้มองไปที่ขาที่สั่นเทาของซูบารุและเธอนะครับจะได้บอกไปประมาณว่านายนั่นน่ะก็เป็นแบบนี้ตลอดนั่นแหละใช้ความพยายามมากจนเกินไปนายนั่นน่ะไม่สามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียวดังนั้นจึงต้องมีพวกเรายังไงล่ะอย่าคิดที่จะเผชิญหน้ากับปัญหานี้เพียงลำพังเพราะนี่คือสิ่งที่นัสกิซูบารุจะทำหลังจากพูดจบนะครับเบตตี้นั้นก็ยิ้มให้กับซูบารุจากนั้นจะได้หันหลังและเดินออกไปจากห้องสมุดโดยที่ทันทีที่เบตตี้นะครับเดินออกจากห้องสมุดนี้เองทางอนาตาเซียแล้วก็ทางเมอร์รี่นั้นที่อยู่ในห้องสมุดเหมือนกันก็เตรียมที่จะออกไปด้วยโดยพวกเธอนั้นตัดสินใจที่ตามแผนของเบตตี้ก่อนที่จะไปนะครับพวกเธอนั้นได้บอกประมาณว่านัสกิคุงพวกเรานั้นจะรอคอยการกลับมาของคุณนะแต่คุณนั้นไม่จะเป็นที่ต้องเร่งรีบมากนักเพราะตอนนี้นั้นพวกเรานั้นยังคงคิดว่าคุณนั้นยังคงเป็นไพ่ตายคนสำคัญของพวกเราจริงๆแล้วพวกเราน่าจะให้คุณนั้นพักผ่อนเอามากๆพี่ชายคุณนั้นบอกว่าเธอนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมากและเธอนั้นจะพยายามมากยิ่งขึ้นทั้ง3คนนะครับได้ออกไปจากห้องทิ้งให้ซูบารุนั้นอยู่ในห้องสมุดตามลำพังแม้ว่าซูบารุนั้นจะขยับตัวไม่ได้ก็ตามแต่เขานั้นก็อยากจะช่วยเหลือสหายที่กำลังต่อสู้อย่างสิ้นหวังแต่หลังจากที่เขานั้นได้ทำการทดลองมากว่า15ครั้งก่อนหน้านี้เขานั้นก็ได้ค้นพบแสงจางๆซึ่งเขานั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งมันนั้นก็มาจากสถานที่หนึ่งในห้องสมุดพอซูบารุครับเอื้อมือไปหยิบหนังสือที่เขาเห็นเปลวไฟนั่นเองก็ปรากฏว่ามันนั้นก็คือหนังสือแห่งความตายที่มีชื่อของตัวเขาเองนัสกิซูบารุพอเด่นหนังสือเล่มนี้เองครับผมความคิดต่างๆนั้นก็ได้ลอยเข้ามาในหัวของเขาเขานั้นวิตกกังวลเป็นอย่างมากและไม่สบายใจแต่สุดท้ายครับเขานั้นก็จำใจเปิดหนังสือแห่งความตายจนได้ซูบารุครับได้เปิดหนังสือแห่งความตายเขานั้นได้เห็นนัสกิซูบารุหลังจากที่ทะลุมิติมายังโลกใบนี้ตั้งแต่การตายครั้งแรกและยังได้เห็นการตายครั้งต่อๆมาของซูบารุอีกด้วยซึ่งซูบารุที่สูญเสียความทรงจำนะครับก็ยังคงอ่านหนังสือความตายของซูบารุคนก่อนหน้าต่อไปและเขาก็ได้เชื่อว่าได้มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้นัสกิซูบารุนั้นได้รับความไว้วางใจจากทุกคนเป็นเสาหลักในดวงใจของทุกคนมันจะต้องมีอะไรพิเศษบางอย่างแน่นอนฮีโร่อย่างนัสกิซูบารุนั้นถูกสร้างขึ้นซูบารุครับยังคงอ่านหนังสือความตายต่อไปซึ่งเขาก็หวังว่าจะพบหาโอกาสที่ได้จากหนังสือเล่มนี้แต่พออ่านไปนะครับเขาก็รู้สึกสิ้นหวังขึ้นเรื่อยๆนัสกิซูบารุนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นฮีโร่และกุญแจสำคัญของนัสกิซูบารุนั้นคืออะไรเขานะครับก็ยังคงอ่านต่อไปและได้พบว่านัสกิซูบารุที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้นะบางทีก็โง่และสิ้นหวังในที่สุดนะครับเขาก็ได้เปิดหนังสือความตายมันจะถึงหน้าสุดท้ายซึ่งมันนั้นเป็นพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์ในพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์นี่เองครับผมนัสกิซูบารุนั้นก็กำลังรอซูบารุอยู่ซูบารุครับได้มองเข้าไปแล้วก็ปรากฏว่านัสกิซูบารุนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเขานั้นได้ตกตะลึงในทันทีรีบดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วเขานั้นได้พูดไปว่าทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่นัสกิซูบารุอีกคนนะครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นหลักฐานที่นายนั้นตามหาฉันไม่ใช่เหรอนายนั้นต้องการที่จะติดต่อฉันซูบารุที่สูญเสียความทรงจำครับจะได้บอกไปว่าอย่ามาทำเป็นตลกหน่อยนะตั้งแต่อ่านหนังสือมานี่เขานั้นยังไม่เห็นโอกาสที่นายนั้นจะเป็นฮีโร่ได้เลยซูบารุอีกคนนะครับจะได้พูดไปว่าและโอกาสที่ว่ามานั้นคืออะไรล่ะนายนั้นไม่เห็นทั้งหมดอย่างนั้นเหรอนายนั้นได้เคยเห็นทุกอย่างไหมเมื่อได้ยินคำพูดที่เย่อหยิ่งของนัสกิซูบารุนั่นเองครับผมซูบารุนั้นจะได้ล้มลงเขานั้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่านัสกิซูบารุนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาคนนึงจริงๆหลังจากนั้นเองครับทั้ง2คนนั้นก็ยังพูดคุยกันอีกมากมายซูบารุที่สูญเสียความทรงจำนั้นจะได้ค่อยๆสารภาพกับนัสกิซูบารุซูบารุอีกคนนะครับยังช่วยแก้ปัญหาในจิตใจให้แก่ซูบารุคนปัจจุบันอีกด้วยทำให้ซูบารุนั้นสามารถยืนหยัดขึ้นมาได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้แต่ตอนนี้เขานั้นได้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าเหตุผลที่ซูบารุนั้นสามารถยืนขึ้นได้ครั้งแรกครั้งเล่าเหตุผลที่เขานั้นไม่เคยยอมแพ้เลยแม้ว่าจะตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพราะว่าซูบารุนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้และนี่เป็นเหตุผลที่จะทำให้ซูบารุนั้นยอมแพ้ไม่ได้เพียงเพราะว่าซูบารุนั้นต้องการปกป้องทุกคนแต่ไม่เห็นดังนั้นเองครับซูบารุที่ได้สูญเสียความทรงจำนั้นจะได้พูดมาประมาณว่าแล้วทำไมคนอย่างซูบารุนั่นน่ะถึงไม่เป็นคนที่แข็งแกร่งดังซูเปอร์แมนทำไมเป็นแค่เด็กเหลือของโง่คนหนึ่งเท่านั้นแม้ว่านายนั่นน่ะจะเป็นคนโง่เง่าและสิ้นหวังแต่นายนั้นก็เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่สีขาวบริสุทธิ์นี้ครับนัสกิซูบารุทั้งสองคนนั้นพูดคุยกันเอามากๆทัศนคติของซูบารุที่สูญเสียความทรงจำที่มีต่อซูบารุคนก่อนนั้น
ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในที่สุดทั้งสองคนนะครับก็ได้บรรลุความปลองดองกันและหลังจากนั้นเองครับทางซูบารุอีกคนนั้นจะได้พูดว่านายนั้นน่ะสามารถพูดปรับความเข้าใจกับเมอร์รี่ได้แสดงความปรารถนาดีที่นายนั้นมีต่อเธอและยังรวมไปถึงทางเซาล่าที่นายรู้ว่าเธอนั้นเป็นแมงป่องอย่างแท้จริงแม้ว่าแมงป่องนั้นจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเธอก็ตามและแม้ว่าการเผชิญหน้านั้นจะอันตรายมากก็ตามแต่นายนั้นก็ยังคงฝ่าฟันมันไปได้และฉันเกือบลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้น่ะนายนั้นได้พูดกับเลมแล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางซูบารุที่ได้สูญเสียความทรงจำนั้นจำเลมไม่ได้แต่หลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือความตายของตัวเองแล้วนั้นเขานั้นจะจำได้เลยว่าเลมนั้นได้ถีบเขาจากด้านหลังก่อนหน้านี้ใช่แล้วคนที่เขาพบเจอนั้นน่ะก็คือเลมของตัวเขาเองแต่หลังจากนั้นเองครับซูบารุอีกคนนั้นจะได้ขัดมาประมาณว่าไม่ใช่เลมของนายแต่เป็นเลมของฉันต่างหากแต่ว่าไม่ใช่แค่เลมหรอกรวมกระทั่งแลมและจูเลียตเองนายนั้นก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคของทั้งสองคนไปได้หลังจากนั้นเองครับซูบารุนะครับจะได้ถามกับซูบารุอีกคนหนึ่งว่าหลังจากนี้นายน่ะต้องการให้เขานั้นทำอะไรซูบารุอีกคนนะครับจะได้บอกไว้ว่าเขานั้นอยากจะให้นายนั้นพูดอะไรบางอย่างกับทุกคนพูดขอโทษพ่อแม่ขอโทษกาฟิออโต้ขอโทษเพนท่ากล่าวขอโทษทุกคนและกล่าวขอบคุณทุกคนจับมือพวกเขาเอาไว้ตกหลุมรักเอมิเลียหลังจากนั้นเองครับผมทางซูบารุที่ความจำเสื่อมนั้นจะได้ตอบกับซูบารุอีกคนไปว่าอันนี้จริงแล้วเอมิเลียเขานั้นก็ชอบเหมือนกันนะซูบารุอีกคนนะครับจะได้บอกไปประมาณว่าใช่ไหมล่ะเอมิเลียนั้นเป็นคนโปรดของเขาเลยเธอนั้นเป็นคนดีซึ่งเรานั้นก็เห็นตรงกันมันควรจะดีกว่าไหมถ้ากล่าวว่าพวกเราน่ะค่อยๆประสานมือกันหลังจากนั้นเองครับนัสกิซูบารุทั้งสองคนนั้นก็ค่อยๆรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายวันครับตอนนี้นัสกิซูบารุตัวจริงนั้นก็ได้กลับมาแล้วโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ